เหมือนชาวนาวีอ่ะนาวีเรียกลมยังไงนะฟิวปวดแล้วได้แน่นอนครับผมสาระไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะได้แน่นอนนะครับผมเป็นไงบ้างแม่แม่ดึงมันมากเลยเดี๋ยวก็เก็บเชือกไปเชือกนะนะคะพวกเราเนี่ยก็อยู่กันที่โรงแรมเรนทีเรสซิเดนต์เขาใหญ่ค่ะครับผมวันนี้นะเราจะมาใช้ชีวิต24ชั่วโมงที่นี่นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าจะสะดวกสบายและน่าพักขนาดไหนนะครับค่ะพร้อมไหมครับทุกคนพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามมาดูกันเลยดีกว่านะฮะไปลุยไปบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมให้เราทำเยอะมากมากขนาดไหนคะมากไปเดี๋ยวเราเช็คอินกันก่อนเลยดีกว่านะครับเช็คอินค่ะแม่ทีเรสซิเดนต์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเช็คอินนะคะลูกค้าจองมาในนามของใครคะนามฐานันดรค่ะเฮ้ยฟิลตารางกิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์เฮ้ยที่นี่มีกิจกรรมให้เราทำด้วยเหรอพี่ฟิลใช่เขาขึ้นตารางให้แบบนี้เลยโอเคครับผมตอนนี้นะเราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอไปที่ห้องแต่ก่อนไปห้องกับพี่ฟิล์มเดี๋ยวเรามาเจอเซอร์วิสที่นี่ก่อนดีกว่าได้นี่มาดูที่นี่มีอะไรบ้างก็จะมีเป็นสระว่ายน้ำนะคะฟิตเนสโยคะนะคะแล้วก็มีคิดดี้รูมไรเบอรี่นะคะแล้วก็การ์เด้นก็จะเป็นพวกแบบสวนอะไรอย่างนี้ที่นี่เขาตกแต่งแบบสวยนะพี่ฟิล์มใช่เขามีแบบความลูกเล่นแต่มันลื่นๆนะไม่ร้อนอ่ะใช่เฮ้ยเย็นด้วยห้องสมุดเสียงดังได้ปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันแต่ปกติห้ามเสียงดังห้องสมุดอะเขามีบอร์ดเกมให้เล่นนะใช่เหรอใช่ไหมดีอะแม่เขาบอกว่ายืมหนังสือไปอ่านที่ห้องเราได้โอ้ดีมากเลยครับเนี่ยค่ะน้องฟิวเห็นเลยคะใช่ฟิวไปบอร์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยชิงช้าทำไมอันใหญ่มากอะนั่นแหละดินั่งได้10 คนคือแบบว้าวมากเลยอะคือที่นี่ดีนะแม่นะแค่มาโซนแรกก็ประทับใจแล้วเดี๋ยวไปดูห้องพักนี่ยังลุ้นยังลุ้นไม่ว่าว้าวอ่ะว้าวกว่าพี่ฟิล์มแล้วห้องพักเราอ่ะใกล้สระน้ำด้วยนะจริงหรอไปรู้เยอะซะแล้วพี่เขาบอกมาเมื่อกี้แต่ดีนะแม่ไม่เคยมาโรงแรมไหนแล้วมีห้องสมุดใหญ่ขนาดนี้นะครับใช่แล้วอย่างให้เรายืมแบบไปอ่านบนห้องได้ใช่ครับห้องสมุดใหญ่ไม่พอหนังสือใหญ่ด้วยดูดิเคยดูเรื่องนี้ไหมเรื่องอะไรคะ The Maze Runner หนูเคยดูอยู่ภาคแรกสนุกมากที่มันอยู่ในเขาวงกลมแล้วก็หนีเนี่ยหนีสัตว์ประหลาดที่อยู่ในเขาวงกลมอ่ะคือดูไหมไม่ที่หนูสนุกมากเปิดยากด้วยอ่ะให้หนูฟังหน่อยเหมือนบทละครอ่ะตอนนี้กำลังอ่านหนังสั้นเอออย่างนี้ไปทำหนังสั้นได้นะโอเคป่ะยังมีอะไรอีกนะเขาบอกว่ามีสระว่ายน้ำใช่อยู่ข้างบนแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยแล้วก็มีโยคะด้วยไปดูกันใช่ไปเฮ้ยมันเยอะจัง ตอนนี้เราก็ขึ้นมายังโซนสระว่ายน้ำแล้วนะครับค่ะนี่เลยแม่สักจมก่อนไหมแม่ลองนึกดิลงไปเล่นน้ำแล้วก็ยืนตรงนั้นเชื่อมองไปเห็นต้นไม้เห็นวิวเพราะว่าแบบดีมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นห้องฟิตเนสนะครับอยู่บ้านไม่เห็นเป็นอย่างนี้ฟิวฟิตเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาสักตีห้ามาออกกำลังกายเริ่มเหนื่อยจริงแล้วนะนี่นะคะลงมาแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคาเฟ่ดูมีขนมเค้กแบบว่าโฮมเมดเลยปะโอ้ยน่าทานมากเลยนะครับเนี่ยแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าชี้อะไรอยากกินอะดีนี่ดูแก้วเขาเมนูเครื่องดื่มต่างๆแก้วมากล่อตาล่อตาเอ้ยล่อตาล่อใจมาดูโซนนี้กันนะครับนี่ไงเมนูว้าวสมูทตี้ด้วยเดี๋ยวไว้มากินกันอันนี้คือลานสัปปะรีพี่ฟิล์มค่ะอุ้ยนั่นพี่ฟิวสวยมากเลยอ่ะอุ้ยดูเขาเพ้นท์ดิพ่อเฮ้ยเอาไว้ถ่ายรูปคือสวยมากเลยฟิวใช่มาแดดลบมาแน่ไหนพี่ฟิล์มสีสดมากไม่มีดอกเลยสวยจริงแม่ฝั่งนี้เหมาะการถ่ายรูปเลยอ่ะเก้าอี้เขาเหมือนแบบเจ้าหญิงจิบน้ำชาเบาๆปะใช่ดูฟิลโอ้โหท่าสดอันนั้นไม่ใช่ค่ะจิบอร่อยคือรัสตีไหนวิจะสวยนะฟิลเนาะใช่โอเคไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าห้องพักกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูนะห้องพักของเราในค่ำคืนนี้นะ
จะสะดวกสบายเลยแน่นอนขนาดไหนนะครับพร้อมแล้วก็แล้วเรานั่งตุ๊กตุ๊กว่ะใช่ครับนี่ไฮไลท์ของที่นี่อีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือตุ๊กตุ๊กนะครับไปอ่ะขึ้นเลยพี่เพิ่งมาขับวันแรกเหรอครับขับนานแล้วครับถามให้อุ่นใจก่อนไงพี่ฟิล์มคุณพี่ก็บอกขับมานานแล้วนะครับใช่แต่ตรงๆที่นี่กว้างกว่าที่กรุงเทพใช่กรุงเทพนั่งได้แค่ช่องเดียวนะอันนี้มีแบบต่อข้างหลังให้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในห้องพักของเราแล้วนะครับค่ะไม่ธรรมดาเลยจริงๆบอกเลยเนี่ยสีส้มแม่สวยมากสดใสสว่างนะครับโดดเด่นมากเลยนะครับใช่เราจะรีวิวจากฝั่งไหนก่อนดีฝั่งนี้ฝั่งนี้ใช่คือมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมไหมแม่ไม่รู้จะเริ่มจากฝั่งไหนก่อนดีโอเคใช่ค่ะเปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับที่นั่งเป็นโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นโต๊ะไม้ก็คือที่นี่บอกเลยเน้นเป็นไม้ดูขนาดประตูด้านหลังค่ะแต่เขาคุมโทนห้องแต่ละห้องแบบต่างกันนะใช่ครับอ่ะมาถัดมาปุ๊บเราก็จะเจอเป็นเหมือนนิทานเลยใช่ครับอันนี้คือเรื่องอะไรครับน้องฟิวหนึ่งวันสุดพิเศษเขาบอกว่าแต่ละห้องของที่นี่นะครับมันจะต่างเรื่องราวกันใช่นี่อะไรที่น้องฟิวบอกนะครับ1วันสุดพิเศษนะครับก็จะเป็นสตอรี่นะครับติดอยู่ตรงฝาผนังนะครับเรื่องราวเนี่ยก็เป็นบ้านสวยมากใช่ครับดูอบอุ่นเนาะใช่โอเคนะแล้วที่สําคัญเลยคือเค้ามาธีมสีส้มเห็นมั้ยใช่ฝั่งนี้ก็ส้มใช่ครับผมอ่ะมาต่อเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็จะมีเป็นไมโครเวฟนะครับตู้เย็นตู้เย็นมีอะไรดีกว่าตู้เย็นใหญ่กว่าปกติใช่ครับมีน้ำส้มมีอะไรบ้างน้ำ3ขวดใช่มีน้ำส้มโค้กอ่ะฮะแล้วก็น้ำเปล่าครับผมนะฮะก็ประมาณนี้แล้วฝั่งนี้ล่ะครับน้องฟิวนี่ตรงนี้จะเป็นเหมือนกาแฟน้ำตาลต่างๆสามารถชงได้แล้วก็มีเป็นกระบอกน้ำที่เขาบอกว่าเอากลับบ้านได้นะอันนี้ใช่เหรอฮะใช่แล้วนี่น่ารักมากเลยมา4คนก็ได้4คนเลยใช่แล้วอ๋อเราจองไว้4นะแม่นะโอเคครับผมแล้วในตู้ล่ะครับน้องฟิวเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจ้าอุ้ยตัวอะไรเนี่ยปีนี้เหรอใช่อ๋อเนาะเดี๋ยวตกใจอ่ะดิตกใจสีส้มสีส้มมีอะไรฟิวลุ้นสีส้มให้ทายทายทุกคนทายคิดว่าอะไรคิดว่ามันคือยีราฟยีราฟควายอ่ะคิดไม่ออกแม่มันเหมือนด่าหนูว่าแบบคิดลิงนี่หนูว่าลิงเฮ้ยลิงจริงด้วยแอบโดไหนลิงเมื่อกี้พ่อบอกควายแม่ทำได้เงี้ยก็คิดไม่ทันอ่ะนี่สีฟ้าหนูว่าปลาแพนด้าปลาวัวเขาเห็นก่อนน่ะเพราะว่าช้างช้างแม่เลยวัวหนูปลายังใกล้เคียงอยู่ก็ยังดีกว่าที่พ่อพูดอ่ะอ้าวล่ะถ้ากินไม่ออกอ่ะมาต่อไปอุ้ยนี่ช้อนส้มอยู่นี่นี่เราไปเปิดดูเกณฑ์นี้แล้วไปฝั่งนู้นช้อนแล้วก็ลิปตันเนาะชาค่ะโอเคค่ะเป็นจานถ้วยปกติเขาไม่ค่อยมีให้แล้วที่นี่มีให้ใช่ครับถ้วยชามนะครับต่อไปค่ะนี่นะคะทุกคนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นซิงค์ล้างมือล้างจานนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆสไลด์เนาะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นแฮนด์โซปสบู่เอาไว้ล้างมือพูดง่ายๆฝั่งเข้ามาเนี่ยฝั่งซ้ายของเราเนี่ยก็ตามที่เห็นเลยนะครับใช่ต่อไปอันนี้ก่อนอะไรที่นอนที่นอนเขาจองกันหมดแล้วว่ะโอ้โหนี่เลยนี่ช้างเลยนะเป็นอันนี้จะเป็นที่นอนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยห้องหนึ่งมีประมาณ3เตียงนะครับแต่เรามา4คนเนี่ยเราต้องใช้เตียงเสริมนะครับพี่พิมนอนไหนคืนนี้นอนนี่ริมไหนครับผมน้องฟิวล่ะคะนอนกลางจ้าแม่ล่ะครับนอนริมนี้ค่ะแล้วพ่อครับตรงนี้ครับไปกลางเต็นท์ก็แบบนี้แหละเขานอนแบบเตียงกันหมดเราก็นอนพื้นเรารู้ว่าพ่อชอบไงก็เลยจัดให้อย่างนี้เราอุตส่าห์เสียสละให้แล้วเนี่ยไปแย่งเลยได้ข้างหลังของฟิวคืออะไรคะก็จะเป็นนิทานนะคะในเรื่องเมื่อกี้นี่น่ารักมากเลยสีสวยมากจริงสีสดนะพี่ฟิล์มฝั่งโน้นเรามีอะไรบ้างฝั่งนี้ก็จะมีเก้าอี้ไงหน้าต่างเก้าอี้นะครับอุ้ยนุ่มนั่งสบายไหมแม่นั่งสบายค่ะนี่เก้าอี้หวายโอเคนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีทีวีนะครับไปดูซิมีอะไรมั่งไปเรามาดูกันนะคะนี่ก็คือจะประมาณนี้นะคะทุกคนบอกว่าเนี่ยที่นี่มีอะไรยังไงบ้างประวัติความเป็นมาใช่ไหมใช่ค่ะนี่ตรงนี้กรีนโฮเทลก็มานี่มีดาร์คสกายโปรเจกต์ด้วยทุกคนโอ้โหดูหน่อยค่ะอ๋อดูดาวใช่ไหมใช่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาหารเปิดกี่โมงถึงกี่โมงอะไรประมาณนี้ก็บอกรายละเอียดข้อมูลของที่นี่แหละว่าอะไรอยู่ตรงไหนต้องทำอะไรบ้างมีกฎอะไรยังไงมีกิจกรรมอะไรให้เราทำบ้างใช่ครับแล้วด้านโน้นมีอะไรอ่ะฝั่งนี้ตรงนี้ก่อน
จะเป็นเหมือนหนังสือสมุดเอาไว้อ่านอะไรงี้นี่เป็นนิทานใช่ไหมใช่ค่ะรถบรรทุกคันเล็กสีแดงก็จะเป็นนิทานอะไรงี้เฮ้ยเปิดไฟได้ป่ะเฮ้ยโคมไฟใช่ครับมาดูห้องน้ำดีกว่าไปเดี๋ยวไปดูกันแล้วก็ยังไม่จบแม่นี่ที่นอนพ่อ นี่ให้เตียงโซกับไปใช่ครับแล้วก็มีพัดลมเพดานด้วยนะครับเปิดประตูเข้ามาแล้วนี่คือห้องน้ำของเรานะครับใช่มากเป็นไงบ้างลูกอุ้ยเป็นป่าเลยแล้วมีแบบว่าในนิทานด้วยพ่อตัวเล็กๆน่ารักจังเลยตีมของเขานะประมาณนี้เนาะใช่มีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 มาก็มีกระจกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรอะสิงหลังหน้านะครับใช่แล้วก็มีช่องเอาไว้แบบว่าเผื่อใครจะเป่าผมนี่นี่ก็อันนี้ดีนะพ่อชอบนะครับมันกันน้ำได้ไงใช่ที่เป็นแบบนี้คือเอากันน้ำนะครับคือปลอดภัยนะค่อนข้างเซฟนะแล้วก็มีชักโครกนะครับเฮ้ยฝั่งนั้นคืออะไรเอ่ยตากเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ๋อเหมือนเล่นน้ำแล้วก็ตากไว้ครับผมด้านนอกนะก็จะเอาไว้ตากเสื้อผ้าที่เราอาบน้ำแล้วอะไรอย่างนี้นะให้ทานในนี้คืออะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้เป่าผมให้เป่าผมไซมินินะคะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนที่ปั่นหูแล้วก็มีแบบที่คุมอาบน้ำนะคะแบบหมวกอาบน้ำอย่างเงี้ยอ๋อนี่ใช่ไหมเขาก็จะมีเขียนบอกไหมใช่ครับเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยได้โชว์ครับแล้วก็แป้งติดฟางใช่ครับอะไรประมาณนี้ก็ครบนะแม่ของนะใช่แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นห้องอาบน้ำครับมีนะมีอันนี้ด้วยมีอะไรบ้างครับฟิวมีเป็นสบู่แล้วก็มีเป็นแชมพูเอ้ยมีน้ำอุ่นน้ำร้อนเอ้ยน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำร้อนเฮ้ยฟิวต่างยังไงอ่ะน้องงงหมดแล้วเนี่ยน้ำอุ่นกับน้ำร้อนเนี่ยนี่นะครับก็จะมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับนี่เลยใช่ค่ะพ่อแอบเห็นด้านนอกแม่อ๋อมีระเบียงใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับทิ้งฟิวไว้นี่ฝั่งนี้นะก็จะมีตู้นะแม่เอาไว้เก็บเสื้อผ้าสังเกตดูที่นี่จะเป็นตีไม้นะครับเป็นไม้นะครับมีตะกร้าแบบไปว่ายน้ำด้วยใช่ไหมตะกร้าเขาก็จะเป็นแบบตะกร้าถักนะแม่เนาะค่ะแล้วก็มีรองเท้าให้เราด้วยนะครับด้านล่างใช่แล้วก็มีตะกร้าเก็บเสื้อผ้าให้เราด้วยใช่ครับผมยอดโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นห้องพักของเราในค่ำคืนนี้ เดี๋ยวมาตามดูกันว่าพวกเราใช้ชีวิตที่นี่24ชั่วโมงครับจะสะดวกสบายและสนุกสนานขนาดไหนมีกิจกรรมอะไรพวกเราได้ทำกันบ้างเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับใช่ค่ะสำคัญที่สุดนั่นก็คืออะไรคะหาบสูบบุหรี่ในห้องนี้นะครับจริงๆนี่เลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวมาตามดูกิจกรรมต่อไปของเราทำอะไรนะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันกิจกรรมบ่าย3โมงของวันนี้นะครับพี่เขาบอกว่าทำว่าวนะครับอ๋อเขาน่าจะให้เราตกแต่งแล้วป่ะเพราะว่ามันมาเป็นโครงแล้วเป็นเห็นน้องข้างหลังอ่ะเอาของตกแต่งมาตีดเนี่ยมาใส่สายเขาเนี่ยเอาสายหางใช่ไหมใช่เฮ้ยพี่เอาสีแดงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาสีน้ำเงินนี่ช่วงนี้ชอบสีแดงมันแบบแรงมากว่าวนี้นะคะมีชื่อว่าเป็นว่าวปักเป้าค่ะนี่ด้านนี้นะคะจะเป็นด้านล่างค่ะที่ติดเชือกนะคะถ้าเราแกะเชือกออกมานะคะมันจะเป็นเหมือนย้อยๆลงมาเราเรียกว่าเป็นเหนียงค่ะและนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่จะทำให้ว่าวสมดุลได้นะคะเราจะต้องมีการติดปีกค่ะปีกทั้งสองด้านของเขานะคะนี่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้แล้วก็ติดหางค่ะเพื่อบอกเลยว่าพี่จะว่าวพี่ไปแข่งกับฟูเนี่ยค่ะติดได้2แบบค่ะมันจะมีเชือกให้อันนี้ผูกก็ได้หรือว่าใช้กาวติดก็ได้แบบนี้คือถูกต้องใช่มั้ยค่ะขอดูหน่อยพี่ฟิล์มไม่คือตอนทำอ่ะมันง่ายนะแม่แต่ตอนไปวิ่งอ่ะพลาดสายยาของหนูเน้นหนูเล่นเป็นจริงอ่ะจริงแล้วเนี่ยเราจะไปฉกของฟิวอ่ะมาเลยงั้นเลยเหรออันนี้ไม่ใช่ว่าวจุฬานะลูกอ้าวได้ยังยังไม่ได้ตกแต่งเลยอย่ารีบสิยังไม่ได้ทำอะไรเลยติดเยอะไม่ขึ้นไม่ขึ้นหนักขึ้นหนักกาที่แปะลงไปอ่ะใช่ครับเอาละเสร็จหรือยังคะน้องเฟลอยากเล่นแล้วอ่ะเสร็จแล้วทำไมมองทางนี้จะวิ่งฝั่งนี้แล้วเหรอตรงนี้ต้นไม้เยอะไม่ได้นี่ไงพ่อดูออกไหมเดี๋ยวเขาดูหน่อยค่ะอันนี้ลูกตาอันนี้แก้มอันนี้ปากนี่เห็นไหมดูของน้องโอ้โหเก่งด้วยน้องอย่างปออ่ะอะไรเนี่ยเราแพ้เด็กดูน้องดิน้องเล่นหนูยังเก่งอ่ะน้องขยันวิ่งไงใช่เราแก่แล้วอ่ะขึ้นเปล่ามันไม่มีลมอ่ะนะไปแล้วเออไปต่อน้อง
เฮ้ยกระตุกไว้ปล่อยสายออกไปรีบปล่อยเลยรีบปล่อยเลยปล่อยดึงปล่อยดึงเหมือนที่บอกอ่ะกระตุกไว้นอนไงว่าเราอยู่ข้างบนนะครับเฮ้ยขึ้นสูงอยู่นะฟิล์มใช่ค่อยๆปล่อยสายไปด้วยไปน้องฟิล์มไปไหนอ่ะนู่นยังไม่ขึ้นเลยเฮ้ยขึ้นแล้วปล่อยสายกระตุกทิ้งปล่อยสายนิดนึงปล่อยสายนิดนึงเมื่อไหร่ที่เขาขึ้นสูงแล้วอ่ะเขาจะติดลมบนมันจะไม่ตกแล้วนี่ครับว้าวเล่นกันเต็มเลยนะครับตอนนี้เฮ้ยหนูบินไปนู่นแล้วปล่อยสายปล่อยสายสายเริ่มพันพันเข้าไปพันเข้าไปพันเข้าไปกระตุกแล้วปล่อยเลยแล้วกระตุกแล้วปล่อยกระตุกขึ้นยังยืนกับที่ไม่ต้องถอยกระตุกตึงก่อนตึงเห็นไหมว่าวเขาจะพุ่งขึ้นไปข้างบนเห็นเปล่ารอเราไม่เห็นแม่เอาหมวกให้แล้วนั่นแหละกระตุกแล้วค่อยๆปล่อยได้แล้วนี่นะครับเป็นไงเล่นว่าวสนุกเปล่าสนุกนี่มาแล้วมายังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งว่ะมาลืมร้อนเลยใช่สนุกใช่ป่ะเฮ้ยจะตกอีกแล้วจะไปเป็นไงบ้างแม่แม่ดึงมันว่างเลยหนูก็เก็บเชือกไปเชือกนะไหนขอดูหน่อยแม่แล้วลมมันยังไม่มาดึงต้องเรียกลมเนี่ยวู้ก็ต้องเรียกงี้เดี๋ยวลมก็มาเออเล่าไปก่อนจะตกแล้วดูของพ่อเห็นเปล่าไม่เห็นแล้วอ่ะมันอยู่ไกลมากเป็นแดงจุดตรงนู้นเลยก็ยังปล่อยสายจนจะหมดแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ตรงนั้นมันขึ้นนะดูแม่เขาปล่อยแล้วเขาสนุกเขาช่วยอยู่ในนี่แพนดอร่าในเรื่องอวตารดูร้องสิจริงๆนะวิธีการเรียกลมสมัยตอนพ่ออยู่บ้านอันนี้พูดให้ฟังนะแบบเวลาเล่นว่าวเมื่อก่อนนะก็ต้องร้องไงรู้ป่ะถ้าไม่มีลมอ่ะวู้วู้เหมือนชาวนาวีอ่ะนาวีเรียกลมยังไงนะฟิวมัวแล้วเหนื่อยแล้วแม่เดินแล้วหนูเก็บง่ายจากให้ฟิวเหนื่อยมากอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของทางโรงแรมนะแม่นะถือว่าดีมากเลยนะครับให้เด็กได้ออกกำลังกายได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับก็ถือว่าดีนะใช่ค่ะโอเคนะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวเล่นเบ้ากันนะลงมารีบปล่อยเอ้ายังไม่ได้หยุดอีกครับผมตอนนี้นะเราก็ได้สั่งอาหารมาทานมื้อเย็นกันแล้วนะครับใช่ค่ะวันนี้สั่งมาทั้งหมด6อย่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าอย่างแรกนั่นคืออะไรนะครับเริ่มจากอันนี้เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นต้มถาดเรนทีว้าวต่อไปครับตรงหน้าตรงนี้ละกันก็จะเป็นปลาทอดสมุนไพรต่อไปครับอันนี้ผัดผักตามใจแม่ขัวตามใจแม่ครัวใช่อันนี้คือชื่อเมนูของเขานะครับใช่ตามด้วยยำตะไคร้กุ้งโซใช่ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นมัสมั่นไก่แล้วก็โรตีทอดใช่แล้วก็มีเป็นปีกไก่ทอดเกลือโอ้ยน่าทานทั้งนั้นเลยโอ้ยกินได้ยังลุยเป็นไงแม่วันนี้อาหารที่เราสั่งมาน่าทานไหมน่าทานมากครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาทานกันเลยดีกว่านะครับนี่ข้าวน่ารักมากเลยเปิดแล้วว่าจุ๊บไหนคะนี่กระปุกกระปิ๊กเลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็อยากจะบอกว่าเราเนี่ยขึ้นมานั่งทานอยู่ชั้นบนใช่ไหมแม่บรรยากาศดีมากนะครับใช่ค่ะดูดิมองไปด้านข้างแม่เห็นภูเขาด้วยนะครับค่ะบรรยากาศดีจริงนะมาเดี๋ยวเรามาทานกันเลยดีกว่านะครับเขาบอกไม่เผ็ดนะใช่เมื่อกี้พี่บอกว่าไม่เผ็ดนะครับใช่แม่ชิมเลยชิมผัดผักแล้วกันผัดผักตามใจแม่ครัวนะแม่ครัวอยากใส่อะไรก็นั่นแหละใช่ครับอ่ะแม่ลองชิมดูนะครับเป็นไงแม่เสียงกรอบกรุบๆเลยอ่ะอร่อยอร่อยนะครับค่ะพี่ฟิล์มฝั่งนั้นเป็นไงบ้างส้มตำอร่อยนะไม่เผ็ดก็อารมณ์เหมือนตำไทยแต่ว่าก็รสชาติดีอ่ะครับพูดไม่ถูกแต่ว่าเครื่องเคียงเยอะมากกรอบๆเลยนะแม่นะตัวใหญ่มากเลยอ่ะปลาดินเขาน้องฟิวไก่เป็นไงบ้างไก่กรอบมากแล้วกินกับส้มตำอ่ะอร่อยนะครับนี่น้ำจิ้มไหนขอดูหน่อยแม่โอ้โหจะจัดจ้านไหมนะชิมนั้นนะแม่บอกหอมมากเลยหูยรีวิวแม่น้ำจิ้มเขาซีดมาก
วิวลองเด็ดไหมแม่น้ำจิ้มเด็ดเด็ดหนูชิมอันนี้ดีกว่าแบบเด้งเด้งเลยตาโตเลยแม่เด้งเลยใช่ไหมกุ้งเด้งมากกุ้งสดจริงๆแล้วรสชาติเป็นไงคะกลมกล่อมไม่เผ็ดมากอร่อยใช่ไหมคะใช่นี่เลยนะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวที่นี่นะลองสั่งเมนูเหล่านี้ดูนะครับพวกเราทานแล้วอร่อยนะครับใช่ต่อไปอะไรต่อดีน้องฟิวลองดูลองดูลองดูอุ้ยมัสมั่นไก่อุ้ยตรงนี้มันเป็นเหมือนจะเป็นมันๆนะน้องฟิวชอบกินมันในมัสมั่นมากอร่อยลองชิมดูลูกหมับเขาให้หอมมากเลยโอ้โหไอเราก็นึกว่าอร่อยมากเลยร้อนแม่หมับก็ให้แม่กินคั่วโรตีเป็นไงฟิวอร่อยกลมกล่อมใช่ไหมหอมไหมเดี๋ยวฟิวหาไก่ก่อนอร่อยร้องกันโรตีอร่อยแม่ลองชิมดูเอาเหมือนจะกินเลยได้เอาละครับแม่บอกว่าทนไม่ไหวลูกบอกอร่อยนะครับอืออร่อยจริงนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเมนูนะที่แนะนำเลยนะใช่อันนี้อร่อยพี่ฟิล์มพี่บอกว่าอร่อยอีกแล้วนะครับเข้มข้นไงแม่ก็ทานแล้วนะครับเป็นไงแม่เข้มข้นอร่อยพ่อครับผมโอเคนะถ้างั้นเดี๋ยวพ่อถาขอตัวทานข้าวก่อนนะเพราะเดี๋ยวต้องเก็บแรงไว้เพราะเดี๋ยวคืนนี้เรามีกิจกรรมต้องลุยกันต่อใช่ค่ะมานี่ไม่มีเหงานะครับกิจกรรมเพียบเลยใช่งั้นเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีคืนนี้เลยนะครับเจอกันจ้าในการทำกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยเราจะมีการชาเลนจ์กันเกิดขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะไปจุดไหนตรงไหนนะผมส่องแล้วได้เจอตัวอะไรนะผมให้เรคคอร์ดลงไปในใบบันทึกน้องแมลงนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจกันแล้วนะครับค่อยเดินดูน้องฟิวเจอตัวอะไรมั่งฟิวเจอมั่งมันเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นเลยดูตามกิ่งไม้มีเปล่านับได้มีกี่ขามี6ขาเอ้ย6ขาเป็นแมงอันนี้คือตั๊กแตนตำข้าวนะฮะใช่เห็นมั้ยครับผมตั๊กแตนตำข้าวตั๊กแตนตำข้าวความพิเศษของคืออะไรฮะมันชกได้นะมันชกได้ใช่ครับใช้ขาหน้าเป็นอาวุธไหนเจออะไรฮะมดตามซอกต้นไม้ไหนอ่ะมดดำมดแดงนี่ไงนี่ลูกมดดำหรือมดแดงแถบเนี้ยเหรอนี่มีเป็นฝูงเลยเห็นเปล่ามีแมงมุมในท่อใช่เหรอไปนะไปจดไปท่าไปท่ามีแต่มดนะมดจดไปยังจดแล้วจดให้ถูกด้วยนะเอาไปเดินดูฝั่งโน้นดูเลยนี่เราล้ำว่าซูมซูมเฮ้ยซูมยกกล้องขึ้นอีกยกกล้องขึ้นเลยซูมเลยอันนั้นแหละหูยังชัดอ่ะมีหกขาเฮ้ยไม่มีข้างหลังอีกนะเออนะปีกปอใช่มีหกมีหกขานะครับนี่เราวินิจฉัยกันแบบนี้เลยอ่ะปล่อยน้องคืนนะครับสุดยอดเรานี่มันโปรเฟชชั่นแนลไม่ธรรมดานะเฮ้ยไปดูจักรจันทร์ไม่เคยเห็นอยู่ๆจักรจันทร์ร้องมีขาฮะจักรจันทร์มีขาหกขาจักรจันทร์มีหกขาไปนับดูไม่ออกเลยไม่เอาอย่าไปดูต้นอื่นเฮ้ยไม่กี่จักรจันทร์ร้องเลยเนี่ยอันนี้แหละกลัวตอนนี้เราเจอกบภูเขาจริงอันนี้เฮ้ยอ๋อไม่ใช่อันนี้คือคางคกนะครับผมอันนี้คือพ่อเกือบเข้าไปแก้แล้วโหนี่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 คางคกหรืออึ่งอ่างอุ้ยคางคกไปนอนแล้วเอาพี่ฟิล์มจดแล้วจดแล้วหนังเขาเป็นตะปุ่มตะบ่ำมี4ขานั่นคือคางคกนะครับน้องถือนะเนี่ยหันตู้ใส่กล้องหุยอุ้ยไปนอนแล้วตัวอะไรเรียกพี่เข้ามาดูดิอ้าวเจอแล้วพระเอกของเราเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเมี้ยว3ตัวมวนหน้ากากโอ้โหมวนหน้ากากนะครับผมให้ดูนะฮะให้ดูเห็นมั้ยครับอีก2ข้างมันจะมีจุด2จุดใช่มั้ยครับผมนี่ตรงนี้เต็มเลยแม่นะครับนี่นี่ฮะปีก2ข้างมันจะมีจุดตัวมวนหน้ากากโอเคนะตอนนี้ก็เดินมาไกลพอสมควรแล้วนะครับใช่เราอยู่ไหนเราก็ไม่รู้เจอตัวอะไรแล้วบ้างน้องฟิวเจอแมลงวันหัวเขียนหัวเขียวพี่เขียนหัวเขียนมันสายพันธุ์ใหม่อ่ะแมลงวันหัวเขียนตั๊กแตนตำข้าวมดแมงเม่าจักรจันทร์มดคันไฟคางคกแม่มดยุงมวนหน้ากากแมงมุมแตนขี้หมามดน้ำตาผีเสื้อกางเขินทั้งหมด14ตัว14ตัว14ชนิด
ช่แต่ว่าของคนอื่นเขาเต็มหน้ากระดาษไปแล้วงงหน้ากระดาษมี21ชนิดอ่ะเออนี่เราตามไล่เขาเหรอเนี่ยอืมเอาละครับเดี๋ยวเราส่งงานแล้วนะมาดูกันว่าพี่ฟิวนะครับเจออะไรบ้างนะครับอู้ A12นะครับผมอ้าวแมลงวันหัวเขียนบอกแล้วมันหายพันธุ์ใหม่ครับพี่แมลงวันหัวเขียนเดี๋ยวก่อนมีมันตอนกลางคืนมีแมลงวันได้อย่างไรมันเกาะอยู่มันเกาะตอนเช้าตะกั่วแตนตำข้าวครับผมตะกั่วแตนตำข้าวก็บอกว่าเธอนางมดนางมดไปดูสิแมงเม่าอ่ะมาฟ้องฉันว่าจักรจันทร์น่ะส่งเสียงดังแล้วก็ไปบอกให้มดคันไฟว่านี่นี่คางคกอ่ะไม่พูดไม่จาเป็นไรไม่รู้โกรธอะไรเราหรือเปล่าเลยให้แม่มดหนูว่าพี่เขาโจกการแสดงมาพี่ยุงนะพี่ยุงเลยบอกว่ามวนหน้ากากจ๋าไปดูซิว่าแมงมุมกับยุงเขาเป็นอะไรหรือว่าเขาเป็นพวกเดียวกับคางคกกดอะไรแล้วหรือเปล่าไปที่แมงมุมแมงมุมบอกว่าอุ้ยให้ตะกั่วแตนขี้หมาไปจัดการเลยเพราะว่าตะกั่วแตนขี้หมาเป็นตัวหัวร้อนใครมาใกล้ไม่ได้เขาต่อยเอาต่อยเอานะต่อยเอาเลยพรุ่งนี้เราไปดูนะฮะที่จุดเมื่อกี้แพ้ไหมฮะพี่เซ้งต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าครับผมสำหรับคนไหนที่มาเข้ากิจกรรมกับเรานะครับผมได้แน่นอนครับผมสาระไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฮะได้แน่นอนนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะฮะความรู้นะผมเขาเรียกว่าความรู้รอบตัวนะผมหรือว่าระบบนิเวศวิทยานะผมอยู่กับป่าอยู่กับเขาเขาเรียกว่าธรรมชาตินะผมอยู่ที่ในเมืองเราเนี่ยมันไม่มีแบบนี้มันหาไม่ได้นะผมอันนี้ก็คือกิจกรรมดีๆนะครับของที่นี่เลยนะน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะสนุกเหมือนพวกเรานะมาได้เลยนะครับมาที่ไหนครับพี่แสงมาที่นะครับผมเรนทีเรสซิเดนต์ของเราเลยนะครับผมมาเจอพี่แสงได้เลยนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะผมเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของธรรมชาติไปด้วยในตัวนะผมที่สำคัญคือสุขภาพเราก็จะดีด้วยได้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเสร็จภารกิจนี้เดี๋ยวเราเข้าห้องนะครับไปเตรียมตัวพักผ่อนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติอีกแล้วโอเคไปงั้นกลับห้องกันเลยนะครับครับผมตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา2ทุ่มกว่าแล้วนะครับพี่ฟิล์มวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ก็อยากจะบอกว่าตั้งแต่เรามาถึงที่พักอ่ะมีกิจกรรมให้เราทำเยอะมากก็คือกลับมาเตรียมตัวที่ห้องใช่ไหมออกไปทำว่าวเล่นว่าวกลับมาพักผ่อนแล้วก็ออกมาทานข้าวเย็นใช่แล้วก็มาตามหาแมลงรู้สึกว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ได้มีเวลาอยู่กับฟิลอยู่กับพ่อแม่เยอะขึ้นนะคะก็ดูอบอุ่นดีสนุกไหมสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกใช่ครับผมอ่ะมาฝั่งนี้ดีกว่าน้องฟิลทำอะไรอยู่คะอ่านการ์ตูนอยู่แล้วมีความรู้สึกไงบ้างสำหรับวันนี้มาที่เนี่ยคือพี่ๆเขาอะคอยเอนเตอร์เทนเราดีมากเลยนะก็คืออย่างที่พี่ๆบอกนะคะว่าตอนเรามาถึงอะก็มีให้ทำว่าวนะคะช่วงตอนเย็นเนี่ยก็ไปหาแมลงต่างๆอีกนะคะทุกคนแล้วที่นี่เนี่ยถ้าสมมติใครเบื่อก็สามารถมาอ่านหนังสือการ์ตูนได้นะคะคือมีให้เกือบทุกที่เลยใช่ครับมีห้องสมุดแล้วก็มีอยู่ในห้องด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับมาที่นี่นะมีกิจกรรมให้เราทำเยอะแยะมากมายนะครับงั้นเดี๋ยวมาตามดู24ชั่วโมงของเรานะครับว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรกันอีกนะครับค่ะส่วนวันนี้ขอตัวนอนก่อนนะครับบ๊ายบายดูกันด้วยครับผมพรุ่งนี้เจอกันบายจ้าตอนนี้ก็เป็นเช้าของวันใหม่แล้วนะครับค่ะใช่นี่ก็เป็นเวลากี่โมงแล้วครับพี่ฟิล์ม 7:08 นาทีโอ้โหหนาวนะหนาวมาก20องศาแล้วเมื่อคืนนอนกันเป็นไงบ้างสบายแบบลึกเลยตื่นมาหน้าบวมเลยแอร์2ตัวเปิดห้องเดียวอย่างเย็นเนี่ยแล้วแอร์ผ้ามาบูจริงๆมันปรับได้แต่แค่เราลืมปรับเลยแล้วที่นอนเขานอนสบายนะพ่อชอบผ้าห่มกับหมอนนะอุ้ยนุ่มมากอุ้ยชอบหมอนมากหมอน2ใบนุ่มหมดเลยชอบไปงั้นเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะครับกินอะไรดีกินอะไรดีก็เดี๋ยวไปดูกันไงว่ามีอะไรบ้างนะครับค่ะแล้วก็ได้กินขนมหวานไหมตอนเช้าเนี่ยหลังจากกินข้าวเสร็จอ่ะเราก็มีกิจกรรมอีกทำไรเดินสำรวจธรรมชาติใช่หลังจากเมื่อคืนสำรวจมาแล้วรอบนึงเรามาสำรวจตอนเช้าบ้างเออแต่จริงๆอ่ะไปเที่ยวเนี่ยไม่เคยเจอแบบโปรแกรมแบบนี้นะใช่จริงปกติที่พักเขาไม่ค่อยให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็ให้พักอ่ะจะมาทำไรอ่ะอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็คือแบบก็มีกิจกรรมให้เผื่อแบบครอบครัวไหนมีเด็กแล้วแบบอยากให้น้องๆมาผ่อนคลายได้แบบมารีแลกซ์อะไรเงี้ยอุ้ยนี่มันเป็นกิจกรรมอันนั้นปั๊บเดินขึ้นเชือกแล้วก็เดินไปฝั่งนู้นอ่ะใช่ค่ะเฮ้ยฝั่งนี้ก็มีทำไมมองไปข้างไหนอ้าวเออเนี่ยหน้าฟิวช็อตมากเมื่อกี้ฝั่งนี้ก็มีพี่เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วเอาอันนี้ไหมเอาไงอันนี้ดีกว่าสว่างกว่าไปดิไปนิดนึงก็จะมีกิจกรรมให้น้องๆได้ทำกันนะครับตื้อด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 ื้อเงียบไม่ไ
ไรของเขาเนี่ยต้นไม้ก็บาลานซ์ไม่ดีหรอฟิวต้นลายไหลเลยอะไรพี่ฟีไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรมันไม่อะไรขนาดนั้นซะหน่อยแต่ฟังไม่ถึงเฉยใช่เป็นไงครับฟิวเช้านี้อร่อยผัดผักอะก็คือติดใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อวานต้มผัดกุนเชียวเป็นไงบ้างพี่ฟิวอร่อยทานได้อิ่มนะเติมพลังเยอะเดี๋ยวเราต้องมีออกตรวจต้นไม้กันอีกใช่สำเร็จธรรมชาติใช่ครับเสียงยังไม่ตื่นเลยอ่ะพ่อเมื่อคืนดึกไงไปนอนกับ5ทุ่มนะครับผักหวานมากโอเคนะฮะแอนเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาทานดูนว่าหลังจากนี้เราทำอะไรกันต่อจ้าคือถ้าเดี๋ยวภารกิจต่อไปของเรานะครับจะไปทำอะไรเดี๋ยวมาตามดูกันครับผมค่ะนี่เลยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียันเช้านะคะกิจกรรมนี้ในเช้านี้นะคะจะเป็นกิจกรรมสำรวจธรรมชาตินะคะหรือว่าเดินป่าค่ะเป็นการสำรวจธรรมชาติบริเวณรอบๆโรงแรมของเรานั่นเองนะคะซึ่งเนื่องจากโรงแรมของเรานะคะมีพื้นที่ประมาณ72ไร่ค่ะพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาหรือว่าใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยสร้างอาคารนะคะมีเพียง20ไร่เพราะฉะนั้นยังมีพื้นที่มากมายให้เราได้ศึกษานั่นเองค่ะอย่างที่ทุกท่านเห็นค่ะอาคารโรงแรมของเรานะคะสร้างเหมือนอยู่บนเนินเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะสร้างอาคารค่ะเราไม่ได้มีการปรับหน้าดินเลยค่ะจะสร้างตามพื้นที่ดั้งเดิมที่เขามีอยู่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญนั่งนี้เลยค่ะ Let's go ไปแล้วคือเป็นไงคะได้แล้วชุดหนูนี่เหมาะกับการเดินป่ามากเลยนะเหมาะมากหนูนึกว่าหนูไปคาเฟ่เหรอลูกใช่พี่ก็บอกว่าเดินลงทางนั้นแล้วเดินขึ้นทางนี้นี่ไงมีทางขึ้นอยู่โอ้โหเขียวอ่อนแล้วก็มีอาจจะมีเหลืองๆบ้างนะคะเพราะว่าแสงส่องได้มันจะเป็นอย่างนี้โอ้เขาจะมีให้สแกนใช่ไหมใช่พอสแกนมาเสร็จปุ๊บก็จะมีข้อมูลต่างๆใช่ป่ะใช่นี่เลยนะฮะอ๋อในแต่ละฐานหรือว่าตามต้นไม้ต่างๆเนี่ยเขาจะมีให้เราสแกนพอสแกนปุ๊บเนี่ยจะมีข้อมูลต่างๆให้เลยตัวการ์ตูนให้ใช่มาจากหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยวายพืชอ่ะถือว่าดีมากเลยนะครับไปเดี๋ยวไปกันต่อนะครับสำหรับน้องๆที่เดินเข้ามาใช่ไหมมาปุ๊บเฮ้ยน้องไม่เข้าใจว่าสามารถสแกนเราเข้าไปอ่านได้นะละเอียดอยู่นะใช่ครับเผื่อใครอยากหาเกณฑ์ความรู้เพิ่มก็เนี่ยตามที่ฟิล์มบอกว่ามาจากหนังสือเล่มเนี้ยเพราะว่านี่เขาก็สรุปสั้นๆมาให้ถือว่าดีมากนะอุ้ยฝั่งนี้ภูเขาสวยมากนี่เลยช้างชนกันช้างชนกันนะหุ้ยยังสวยเลยอ่ะสวยไหมครับน้องฟิวสวยดูฝั่งโน้นเนี่ยคือแบบบรรยากาศดีมากสวยมากเลยนะครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับน้องฟิวรู้ไหมธรรมชาติไม่ไปหาเราถ้าเราอยากจะมาหาธรรมชาติเราต้องเดินมาหาเขาแบบนี้อ่ะก็อย่างที่บอกไงธรรมชาติเขาอยู่อย่างนี้ถ้าเราอยากมาดูธรรมชาติเราก็ต้องไปหาเขานะครับใช่เขาเขาไม่เดินไปหาเราแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มาเที่ยวที่นี่นะสามารถมาตามรอยพวกเราได้นะครับสนุกนะไม่มันก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยไงธรรมชาติเนี่ยเราต้องไปหาเขาถูกไหมครับใช่ค่ะถูกต้องครับผมไม่มาหาเราใช่อยากมาดูสวยๆแบบนี้ก็ต้องมากันที่อะไรครับพี่ Rain Tree Residence เขาใหญ่ใช่ครับผมสนุกสนานแน่นอนนะครับอ้าวจริงๆนี่คือตรงนี้คือสวยมากเลยนะเหมือนจุดชมวิวเลยนะค่ะเป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งค่ะครับอันนี้คือจุดชมวิว1แล้วก็ลงไปก็จะเป็นจุดชมวิว2เป็นเหมือนเป็นซุ้มต้นจามจุรีอ่ะค่ะครับสวยมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปทางด้านนี้นะคะไปเดี๋ยวไปกันต่อเลยนะครับอ่ะไปเดินลงไปเลยครับน้องฟิวเดินลงไปลงเสร็จแล้วขึ้นต่อจริงๆตรงนี้ต้องวิ่งลงแล้วแบบส่งไปแล้วก็วิ่งขึ้นเลยโหยธรรมชาติของจริงเลยนะครับดูเดินขึ้นมาเป็นไงครับฟิวโหนี่เราเดินขึ้นมาหรือนี่ไม่แปลกนะคนเขาชาวมงอะไรเขาแข็งแรงนะเขาขึ้นลงๆอย่างเงี้ยใช่อันนี้พูดถึงนะถ้าอยู่แถวนี้นะเดินขึ้นเดินลงวันหนึ่งเนี่ยเพราะว่าแบบได้ออกกำลังกายเลยนะก็พี่เขาเนี่ยผอมนะแข็งแรงรับนักท่องเที่ยวแบบเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยทีเดียวพอ
อ่ะมาแม่เป็นไงทริปนี้ได้เหงื่อเนาะแต่พูดถึงเราก็ไม่ค่อยได้มาเดินทางชันอะไรขนาดนี้นะพูดถึงเนาะทางแรกสนุกดีแล้วอยากจะบอกว่าตั้งแต่เดินอ่ะมันเย็นใช่ปะใช่ยังไม่มีเหงื่อเลยใช่หน้าไม่รู้สึกมันแต่ดูฟิลดิฟิลไปทางหน้าสิ้นนะหน้าไม่มันก็สนุกดีมานี่นะแม่ได้เจออะไรที่เราไม่เคยเจอแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมชาติได้รู้จักต้นไม้นะครับจริงๆอ่ะต้นไม้แทบจะทุกต้นแหละเขามีติดไว้ว่าชื่ออะไรนะครับแล้วก็มีข้อมูลให้เราได้เข้าไปดูด้วยนะครับค่ะก็ถือว่าดีนะนะครับโอเคมากเลยนะเนี่ยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็เดินสำรวจป่ากันเสร็จแล้วใช่ไหมใช่ต่อไปเราก็จะมาเติมพลังเพราะที่นี่เนี่ยมีคาเฟ่ด้วยใช่แล้วแล้วดูโอ้โหของหวานดีฟิลมีเวลเวทด้วย Black Forest Low แต่ละชื่อก็คือแบบธรรมชาติเวอร์นี่เลมอนทาร์ตฟิลน่ากินมากจริงอันนี้บุ๊กมาร์คสตอรี่น่ากินอ่ะอุ๊ยงั้นเดี๋ยวเราสั่งกันฟิลแล้วดูเมนูน้ำโอ้โหเยอะมากโอ้โหอันนี้ก็จะชื่อว่าเดอะบุ๊กมาร์คคาเฟ่นะคะทุกคนชาฝรั่งจะเป็นซิกเนเจอร์โอ้ยสวรรค์รสคุกกี้ลาเฟเป้มีแต่ของน่าทานเท่านั้นเลยนะครับใช่พูดง่ายเลยสำรวจมาเหนื่อยๆเดี๋ยวเรามาสั่งน้ำแล้วก็ทานกันเลยดีกว่านะครับได้จะได้สดชื่นนะคะใช่ครับผมอ่ะมาเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราไปนั่งรอด้านนอกก่อนเดี๋ยวสั่งเที่ยวก่อนนะครับได้ค่ะไว้เจอกันว่าเราสั่งอะไรบ้างโอเคครับผมเมนูแรกของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับค่ะนี่เลยอันนี้เป็นอะไรคะพี่เฟม The Bookmark Story Cake ใช่ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นอะโวคาโดกับน้ำมะพร้าวปั่นธรรมดาที่ไหนแล้วมันแบบว่าสีน่าทานมากเลยกลิ่นหอมมากใช่แล้วมีเนื้ออะโวคาโดด้วยตรงเนี้ยนี่ๆๆๆๆให้มาเป็นเนื้อน่าทานมากเลยนะครับอันนี้ชิมค่ะชิมเป็นไงเป็นไงเงียบเลยอ่ะดูดหูปืดยาวมากคือรสชาติเขาใช่ไหมมันไม่ได้แบบน้ำจ่ามันเป็นเหมือนสมูทตี้แล้วคือ เนื้อเขามันแล้วมีกินของน้ำมะพร้าวอันนี้พี่ฟิล์มกินได้อร่อยมากเป็นมีฟู้ดอินเดอะมูนนะคะจะมีส้มสับปะรดเสาวรสแล้วก็มะนาวนะคะน่าทานมากเลยสวยมากเลยพี่ฟิล์มเขาจัดแก้วได้แบบสวยมากเลยนะจริงจะเป็นเลนทีวาเลนติโน่นะคะเลนทีวาเรนติโน่เป็นม็อกเทลนะคะไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะครับผมขอบคุณครับว้ามีเชอรี่ด้วยเลนทีตามชื่อเลยอร่อยอร่อยนี่เลยนะฮะแม่เดือนบอกว่าอร่อยนะเมนูต่อไปครับพี่ฟิล์มลองชิมดูแล้วเลนทีวาเรนติโน่ของเราเดี๋ยวพี่ฟิล์มบอกว่าขอชิมหน่อยนะครับขอชิมหน่อยเป็นไงบ้างสดชื่นหอมเสาวรสมากคือไม่ได้เปรี้ยวอันเนี้ยเด่นมาเลยใช่ไหมเสาวรสนะครับคือมันหอมเอาฟิลลองหอมมากหอมแบบที่สุดอ่ะไหนอ่ะมันไม่เปรี้ยวนะคือมันหอมอ่ะอันนี้เหมือนน้ำเพื่อสุขภาพเลยนะใช่มันหอมอะไรไม่รู้มันหอมมากอันนี้ก็อร่อยมันแบบหวานๆเปรี้ยวๆอ่ะใช่ใช่หนูเห็นข้างๆไหมมันมีตะไคร้อันนี้อุ้ยพี่ฟิล์มลองกัดเข้าไป อาจจะเป็นแบบวิธีกินอุ้ยแต่สีอันเนี้ยเขาบอกเป็นสีจากเมคเบอร์รี่ใช่ไหมว้าวแต่ส่วนใหญ่เหมือนฟิล์มรู้สึกว่าเขาจะมีเสาลดให้หมดเลยสงสัยจะเป็นผลไม้แบบขึ้นชื่อแถวนี้ปะเนี่ยแต่มันดูสดชื่นนะเวลาทานอะอร่อยยังมันสับปะรดอร่อยเป็นไงครับพี่ฟิล์มอุ้ยมีความแบบมิกเบอร์รี่อะรสชาเออใช่ใช่แล้วก็ข้างบนอะมันจะเป็นปลายของสับปะรดอะแต่คือมันจะไม่ติดหวานมันจะมีความแบบเปรี้ยวๆหน่อยก็มิกเบอร์รี่ไงมิกเบอร์รี่เปรี้ยวใครพี่ขออีกทีฝั่งนี้อะฝั่งนี้แต่ชิมซิอุ๊ยมันแบบว่าเป็นผลไม้รวมอ่ะแต่ปลายๆมันมีสับปะรดเห็นป่ะแต่ตาก็เหมือนที่พี่บอกไงก็มีเบอร์รี่มันยังไม่ชัดก็ได้แหมแก้วแล้วยังไม่ชัดอีกเหรอคะน้องฟิวชัดละมันหอมสมุนไพรตรงเนี้ยเนี่ยใช่ใช่ไม่กลิ่นไงแต่ว่าน้ำอ่ะดูดขึ้นไปเป็นมิกพอปลายๆเป็นสับปะรดปลายๆมันจะแบบเปรี้ยวๆหอมๆหน่อยใช่อร่อยนะถ้าพ่อไม่ชิมหนูจะเปิดต่อไปเรื่อยๆจนหมดแล้วอันแน่อ่ะไม่เอาพี่เอานะเอาพูดง่ายๆที่สั่งมาสี่เมนูเนี่ยอร่อยทั้งหมดเลยนะครับอร่อยทุกอย่างคือแบบสดชื่นเดินมาเหนื่อยๆคือสดชื่นเลยนี่แหละแนะนำเลยนะครับใครมาก็ลองสั่งทานกันดูนะครับค่ะถูกใจฟิล์มฟิลแม่เดือนมากเลยนะครับเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอทานน้ำก่อนนะครับค่ะ
แล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้งครอบครัวเนี่ยก็ได้มาใช้ชีวิต24ชั่วโมงนะคะกันที่โรงแรมเรนทีเรซิเดนซ์เขาใหญ่ค่ะใช่ค่ะอยากจะบอกว่าที่นี่เนี่ยกิจกรรมเยอะมากนะคะเป็นการมาพักผ่อนที่สนุกมากแล้วก็แปลกใหม่มากเลยนะใช่แล้วคือที่นี่เนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากนะคะแล้วก็ไม่ซ้ำกันในแต่ละเดือนเลยใช่ค่ะเพื่อนๆอยากมาเล่นกิจกรรมเหมือนพวกเราเนี่ยสามารถมาแวะพักกันได้ที่นี่เลยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะอยากมีกิจกรรมให้แบบว่าเล่นกันในครอบครัวแล้วแบบประจนภัยอะไรเงี้ยกับน้องๆด้วยก็แวะมาที่นี่ได้เหมือนกันแม่ชอบไหมชอบสิพี่ฟิล์มชอบไหมเอาไปเลย10 10 10พ่อชอบไหมชอบมากเลยครับค่ะไว้มีโอกาสนะคะเดี๋ยวเราจะมาที่นี่กันอีกรอบนึงแน่นอนไว้เจอกันค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย